สนามบินเบตงนั้นต้องเลื่อนการเปิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่มีความพยายามว่าจะต้องเปิดให้ได้ภายในเมษายนปีนี้ครับ นายถาวรเสเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้หารือเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพิจารณาเปิดเส้นทางบินจากลอนเมืองไปถึงเบตงนะครับร่วมกับผู้ประกอบการสายการบินและบริษัทนําเที่ยวว่าจะสามารถเปิดให้บริการท่าอากาศายานนานาชาติเบตงภายในเมษายนนี้ครับซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการนําร่อนของอากาศายานอนอกจากนี้ก็มีสายการบินได้ขอรับ การสนับสนุนด้านการประกันจำนวนผู้โดยสารในระยะแรกต้องมีไม่น้อยกว่า75หรือคิดเป็น64ที่นั่งในระยะเวลา6เดือนครับ เริมนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติการบินและนระยะถัดไปเป็น60%เปหรือคิดเป็น52ที่นั่งซึ่งสายการบินนกแอร์ก็พร้อมทําการบินในเส้นทางดอนเมืองเบตงไปกลับ6เที่ยวบินต่อสัปดาห์ด้วยเครื่องขนาดเล็ก86ที่นั่งนะครับขณะที่สายการบินประกอบแอร์เวย์สอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลครับเพื่อพิจารณาเปิดเส้นทางบินเบื้องต้นอาจเปิดบินในเส้นทางหาดใหญ่เบตงไปกลับรวม6เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มบินในช่วงปลายปีนี้โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จะสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางผ่านสายการบินนกแอร์ขณะที่กลุ่มบริษัทนําเที่ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางผ่านโปรแกรมท่องเที่ยวนะครับ